ถ้าฉีดยาคุมแล้วเนี่ยมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะท้องคะแล้วยาคุมถ้าฉีดแล้วอยู่ได้นานไหมหนูเป็นวัยรุ่นค่ะมีหลายชนิดค่ะไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าเจ้าหน้าที่อนามัยแถวบ้านได้มันมีทั้งแบบฉีดเดือนละครั้งหรือว่าฉีดเข็มหนึ่งอยู่ได้3เดือนเนาะตัวการออกฤทธิ์ก็จะไม่เหมือนกันผลข้างเคียงก็จะต่างกันนะจ๊ะลูกแต่ว่าฉีดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็ค่อนข้างน้อยแต่จะยิ่งได้ประสิทธิภาพไปอีกถ้าฝ่ายชายก็ใส่ถุงยางอนามัยด้วยนะคะ